Pragmatic Approach in GI and General Surgery Scenario ผู้ป่วยหญิงอายุ52ปีมาด้วยชีพคอมเพลนปวดท้องและคลื่นไส้มา5วันมีอาการเบื่ออาหารไม่มีประวัติสุขภาพอื่นๆตัวร่างกายมีไข้ 37.8 องศาตรวจท้องมี Right Lower Quadrant Pain มี Guarding แล้วก็มี Rebound Tenderness ปวดท้องมากขึ้นเวลาไอที่ Macbrony Point Bowel Sound Normal Active Bowel Sound CBC กับ UA ปกติแล้วก็มีเพลนเชสแล้วก็แอบโดเมนฟรีไม่มีความผิดปกติจากตัวประวัติสงสัยว่าเป็น acute appendicitis จึงได้หา evidence paper ที่มา support แล้วก็ disprove ในการทำ digital rectal examination ใน acute appendicitis ในส่วนของ evidence support มีเปเปอร์หนึ่งชื่อ rectal examination and acute appendicitisของ Royal Hospital for Sick Children Edinburgh ซึ่งมีวิธีการทำวิจัยคือการนำเด็กอายุน้อยกว่า14ปีมาศึกษาแบบ prospective เป็นเวลา3ปีโดยเปเปอร์นี้มีจุดประสงค์ในการประเมินคุณค่าของการทำ rectal examination และประเมินภาวะ discomfort ที่เกิดขึ้นจากการทำผลสรุปของเปเปอร์นี้มีทั้งหมด4ข้อคือ 1. การทำ rectal examination ไม่พึงประสงค์ในการทำในเด็ก2. การวินิจฉัย acute appendicitis มากกว่า 90% ไม่จำเป็นต้องการทำ rectal examination 3. เมื่อการวินิจฉัยไม่แน่นอนการทำ rectal examination บางครั้งมีประโยชน์ในการวินิจฉัย pelvic appendicitis หรือ pelvic pathology 4. rectal examination เป็น poor ใน early indicator ของ pelvic sepsis หลังจากการทำ appendectomy ที่มีสนับสนุนการทำ colorectal examination ในผู้ป่วยทุกรายที่สงสัย acute appendicitis ค่ะวิจัยแรกนะคะชื่อว่า colorectal examination for the diagnosis of acute appendicitis a systematic review and meta analysis ที่ตีพิมพ์ในวารสาร PoS 1ปี2015มี impact factor อยู่ที่ 3.057 ค่ะการศึกษานี้นะคะเป็นการศึกษาแบบ systematic review และ meta analysis โดยรวบรวมงานวิจัยมาจาก Cochin Library PubMed และ Scopus หลังจากผ่าน inclusion และ exclusion criteria แล้วนะคะก็เหลืออยู่19 study ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ป่วย 7,511 คนค่ะผลของงานวิจัยนี้ในแง่ความถูกต้องในการวินิจฉัย acute appendicitis จากการทำ colorectal examinationพบว่ามี sensitivity 0.49 95% confidence interval 0.42 ถึง 0.56 specificity 0.61 95% confidence interval 0.53 ถึง 0.67 positive likelihood ratio 1.24 95% confidence interval 0.97 ถึง 1.58 negative likelihood ratio 0.85 95% confidence interval 0.70 ถึง 1.02 และ diagnostic odds ratio 1.46 จึงสรุปว่า acute appendicitis ไม่สามารถ rule out หรือ rule in ได้ด้วย digital rectal examination ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาใหม่ว่า digital rectal examination สมควรทำในผู้ป่วยทุกรายที่สงสัย acute appendicitis หรือไม่ต่อมานะคะเป็นงานวิจัยชื่อ Accuracy of Colorectal Examination for Diagnosis and Predicting Type of Appendix Impatient with Acute Appendicitis ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Thai Journal of Surgery ซึ่งเป็นการศึกษาเคสผู้ป่วยที่มาผ่าตัด Appendectomy ที่แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี2006โดยหลังจากผ่าน Inclusion และ Exclusion Criteria แล้วเหลือผู้ป่วย146คนจากการศึกษาพบว่าชนิดของ appendix ที่พบมากที่สุดคือ pelvic type อยู่ที่ 34.5% ตามมาด้วย rectocervical type 32.4% และ psical type 9.2% โดยอัตราการทำได้ positive colorectal examination นั้นมีความหลากหลายตั้งแต่ 33.3% ใน rectoareal type ถึง 72.4% ใน psical typeส่วนความถูกต้องในการคาดการ pelvic type จากการทำ colorectal examination ที่ได้ผล positive นั้นอยู่ที่ 48% โดยมี sensitivity 53% และ specificity 45% ส่วนความถูกต้องในการใช้ positive colorectal examination ในการวินิจฉัย acute appendicitis อยู่ที่ 52.3% โดยมี sensitivity 53.9% และ specificity 41.2%
จึงสรุปว่าการใช้ Parietal Examination ในการ Diagnose Acute Appendicitis นั้นมี Sensitivity Specificity ที่ต่ำและไม่สามารถทำเป็นรูทีนในการคาดการณ์ชนิดของ Appendix หรือการวินิจฉัย Acute Appendicitis ได้ค่ะจะเห็นว่าการทำ Parietal Examination เพื่อ Diagnose Acute Appendicitis ค่อนข้างจะมี Sensitivity และ Specificity ที่ต่ำอย่างนั้นเคสใดบ้างที่มีประโยชน์ในการทำ Parietal Examination ในชวอร์ต Principle of Surgery Edition ที่10บอกไว้ว่ากรณีที่ Appendix อยู่ในเพลวิสบางครั้งอาจไม่พบอะไรเลยจากการตรวจทางหน้าท้องและอาจมี Diagnose Acute Appendicitis ดังนั้นการตรวจพบ Right Side Rectal Tenderness อาจช่วยในกรณีนี้ได้และงานวิจัยบางงานนะคะเช่นงานวิจัยที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็บอกเช่นกันว่าในกรณีที่ไม่แน่ใจการตรวจ parietal examination อาจช่วยในการวินิจฉัย pelvic appendicitis หรือวินิจฉัยความผิดปกติใน pelvis อื่นๆได้ดังนั้นนะคะการตรวจ parietal examination อาจมีประโยชน์เมื่อผู้ป่วยมาด้วยอาการที่สงสัย appendicitis แต่ตรวจร่างกายแล้วไม่พบทรายทางหน้าท้องหรือไม่แน่ใจในการวินิจฉัยค่ะในข้อที่3เป็นการอธิบายการตรวจ digital rectal examinationโดยข้อมูลนำมาจากเปเปอร์ชื่อ How to do and interpret a rectal examination in gastroenterology ซึ่งเปเปอร์นี้กล่าวว่าการทำ digital rectal examination มีอยู่ทั้งหมด10 steps 1. reassure patient บอกผู้ป่วยก่อนจะทำว่าทำไมแล้วก็ทำอะไรบ้างข้อที่2 position ให้ผู้ป่วยนอนลงในลักษณะ left lateral decubitus ในการตรวจ rectum ส่วนการยืนและงอตัวลงตรวจเป็นการตรวจเพื่อดูโปรสเตตข้อที่3 inspection การดูโดยเราจะดูหลักๆที่ perineum ว่ามีลักษณะของโรคอื่นๆเช่น external hemorrhoids skin tag rectal prolapse หรือ fissure ในข้อที่4 ask patient to strain ขอให้ผู้ป่วยเบ่งและดูคอนเทนต์ที่ออกมาจาก anus เช่นดูการ leakage ของ stool ดู patulous anusซึ่งคือ internal anal sphincter ที่ยื่นออกมาดู rectal prolapse โดยจะเห็น dark red mass ที่ anal verge รวมทั้งลักษณะของ mass จะเชื่อมกับ perianal skin และผู้ป่วยจะ painless ข้อ 5 test anal wing โดยการใช้ cotton pad กดตรง C quadrant รอบ anus จะเห็น anal contraction ในกรณีที่ absent มักจะ associate กับ fecal incontinencerวมทั้งอาจจะมีการอาจจะมี spinal cord problems ควรตรวจ neuro examination และส่ง investigation เพิ่มเติมข้อที่6 start palpation ค่อยๆสอดนิ้วเข้าไปใน rectum ของผู้ป่วยรวมทั้งบอกให้ผู้ป่วย relax โดยเราจะสังเกตอาการเพนเป็นหลักในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเพนจะสงสัยว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยเช่น fissureThrombosis external hemorrhoid, ischiorectal abscess, active proctitis, หรือ anal ulceration. ข้อที่7 Access resting sphincter tone. โดยการตรวจ digital rectal examination จะตรวจ internal sphincter tone เป็นหลักในกรณีที่ลดลงจะสงสัยว่าอาจจะมี sphincter tear. ข้อที่8 palpate rectal wall. โดยการคลำตรวจดูรอบด้านของ rectal wallทั้ง anterior, lateral และ posterior บริเวณ anterior เราจะพบ prostate gland ในกรณีที่เป็นผู้ชายและ cervix ในกรณีที่เป็นผู้หญิงถ้าเจอ mass เหนือ prostate หรือ cervix ให้สงสัยว่าอาจจะมี metastasis หลังจากนั้นค่อยดันนิ้วเข้าไปให้ลึกแล้วค่อยๆถอนนิ้วออกมาพร้อมทั้งคำบริเวณ rectal wall อาจจะเจอ polyp หรือ rectal cancerในกรณีที่พบว่าด้าน anterior มี defect อาจจะสงสัยว่ามี rectal seal ร่วมด้วยในข้อที่9 pelvic floor จะมีการตรวจ special test อยู่ทั้งหมด4แบบ 1. strain and push out finger ให้ผู้ป่วยเบ่งและผู้ตรวจพยายามดึงนิ้วออกมาในกรณีที่ปกติลักษณะควรจะดึงง่ายเนื่องจาก sphincter relax แต่ถ้าแน่นให้สงสัยว่ามีการทำงานของ paradoxical external anal sphincter และ puborectal risk contraction ซึ่งจะ associate กับการมีปัญหาของ defecation
2 pain on pressed posterior rectal wall มักจะ associate กับ pelvic floor dyssynergia 3 ask patient to contract หรือ squeeze ในกรณีนี้ในภาวะปกติจะพบว่ามี pubo-rectoris contraction จะทำงานส่งผลให้มีการ lifting ของนิ้วของผู้ตรวจ 4ให้ผู้ตรวจวางมือลงบน anterior abdominal wall รวมทั้งขอให้ผู้ป่วยเบ่งเพื่อตรวจดูว่าระหว่างการเบ่งมีการใช้ anterior abdominal muscle หรือไม่แต่การประเมินโดยใช้เทสต์นี้ยังเชื่อถือไม่ได้ 10. finishing up โดยการนำนิ้วออกมาดูเพื่อตรวจดูว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างในเรกตัมโดยเราจะสามารถพบเลือดมิวคัสพัสหรือว่า fishy color ที่ผิดปกติไปรวมทั้งเรายังสามารถตรวจดูว่าหลังจากการนำนิ้วออกมามีแกปปิ้งของ anal canal หรือไม่ถ้าพบจะสงสัยว่าอาจจะมี external anal sphincter หรือ neurological defect